อนนี้เฮียอยู่ที่อำเภอบางเลนนะมาตามหาร้านกาแฟหนึ่งร้านนะครับตั้งอยู่ในตลาดบ้านรังนกนะครับเนี่ยจอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่าร้านกาแฟเป็นยังไงนะจอดรถฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็เดินข้ามไปตรงนี้นะถึงแล้วแล้วก็มาถึงนะครับตลาดบ้านรังนกนะครับสินค้าเกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภัยสินค้าแฮนด์เมดนะนี่เดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในเห็นเพื่อนสมาชิกแนะนำมาว่าในนี้มีร้านกาแฟสโลบาร์1ร้านนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าอยู่ตรงไหนกันนี่นะบรรยากาศจะเป็นงี้นะยังไม่เจอนะไม่รู้ร้านอยู่ตรงไหนโยโย่อันนี้ร้านอะไรครับอ๋อบอยแบนด์ครับบอยแบนด์น้ำอ้อยบอยแบนด์ครับผมมาแจมครับเป็นอะไรเป็นกาแฟน้ำอ้อยบอยแบนด์นี่มาแจมมาแจมน้ำอ้อยครับพอดีทุกวันอะไรตรงนี้เสาร์อาทิตย์ครับผมครับผมเป็นตลาดอินทรีย์ตลาดออร์แกนิกครับครับถ้าวันปกติวันปกติจริงๆขายแถวบ้านครับก็ไปอย่างนี้ประมาณ18กิโลไอ้วัดไร่อะไรใช่ใช่วัดผาจระเข้ครับแต่ช่วงนี้หยุดๆก่อนครับเพราะว่าฝนตกครับลูกค้าจะน้อยหน่อยครับแล้วที่นี่ขายตั้งแต่กี่โมงครับ9โมงถึง4โมงเย็นครับครับก็เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ปลอดภัยอย่างเป็นกาแฟที่เราเลือกใช้แล้วก็เลือกมาจากดอยที่ว่าเรามั่นใจว่าปลูกแบบปลอดภัยวัตถุดิบของเราก็จะใช้ความหวานจากน้ำอ้อยเราจะไม่มีนมข้นครีมเทียมของเราจะเป็นกาแฟน้ำอ้อยนมได้ก็จะเป็นนมออร์แกนิกน้ำอ้อยก็ทานเป็นเม็ดอะไรเอ่ยนะครับได้ถ้าเป็นเม็ดเบนก็จะเป็นแม่จันใต้แม่กองน้อยแม่สลองก็จะเป็นเข้มหน่อยครับผมเอาอ่อนกว่านั้นนิดอ่อนกว่านั้นก็เป็นกลางธรรมดาแม่จันใต้ได้นะฮะหรือจะอันนี้ก็จะเป็นกลางเข้มแล้วกลางกลางเข้มกลางแล้วกันก็จะมีบราซิลที่อ่อนนิดนึงครับครับผมก็แม่จันใต้ก็ได้ครับก็จะอ่อนหน่อยได้ครับเป็นลาเต้นะครับว่าเราวัตถุดิบเราจะต้องอิงกับตลาดครับมันก็จะเป็นรสชาติกาแฟที่อาจจะไม่หวานมันสำหรับลูกค้าบางคนแต่ถ้าสายรักสุขภาพก็จะตอบโจทย์เพราะว่าเราจะก็มีนมออร์แกนิกแล้วก็ไส้หลับหลับอ้อยแค่นั้นจบครับผมขอบคุณครับก็จะคือลาเต้น้ำอ้อยใช่เราก็จะถ้าเกิดเป็นโน่ก็โน่น้ำอ้อยโน่น้ำอ้อยก็คือวัตถุดิบเราหมดเลยใช้ตัวไหนนะไส้หลับไส้หลับก็ต้องใช้เวลาเคี่ยวประมาณ3ชั่วโมงอะฮะถึงจะ3ชั่วโมงใช่ถึงจะออกมาเป็นไส้หลับก็จะไล่น้ำจากขี้เราจะเค็มใช่คือใช่น้ำอ้อย1ลิตรก็จะเป็นไส้หลับหรือประมาณ200ซีซีจะหายไป800มีครับมีตัวนี้ฮะเป็นของตัวนี้ก็นิกครับเป็นของอเล็กซ่าครับเป็นโคชมพูครับอารันบิกสโลไดครับผมตัวนี้ดีฮะ
เป็นออร์แกนิกแบบตัวนี้ใช่ถ้วยชมพูตัวนี้ใช่ครับ